ขอต้อนรับคนไทยหน้าติดท,ทุกคนนะผมเข้าสู่รีวิวหลักฐานการจ่ายเงินจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นะครับและในคลิปนี้ผมจะมารีวิวพร้อมกับยอดเงินทั้งหมด140,000บาทที่ผมได้รับการจ่ายเงินแล้วจริงนั่นเองนะครับย้ำว่าได้รับการจ่ายเงินแล้วจริงนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย ก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดพเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับา้ กดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก so ็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์น่่งก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Master m i n d i n n e r g r o u p นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์และอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์นั่งเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่มเอรับุุกนะครับอย่าลืมมมกดดตติาของผ้วย เพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างไรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ นะครับการรีวิวครั้งนี้นะครับเป็นการรีวิวหลักฐานการจ่ายเงินจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับการรีวิวครั้งนี้เป็นการรีวิวการจ่ายเงินทั้งหมด5ครั้งและยอดรวมทั้งหมด1 4 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับย้ำว่านี่คือยอดที่ผมได้รับเงินจริงจาก Powerhouse Affiliate นั่นเองรวมไปทั้งหมด1,40,000บาทตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า PayPal นะผมหน้าตายอย่างนี้นะครับอันนี้คือเว็บไซต์จริงๆของ PayPal เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟซหนะ้าจอให้ดูนะครับนี่คือเว็บไซต์จริงๆของ p a y p a l เลยและถามว่าทำไมผมต้องมาโชว์ให้ดูเกี่ยวกับ PayPal เพราะว่างานตัวนี้หลายคนที่รู้กันก็คือเขาจ่ายเงินเข้า p a y p a l นั่นเองนะครับแต่ดีกว่านั้นก็คือเขาสามารถจ่ายเงินเข้าธนาคารโดยตรงได้แล้วถามว่า ทำไมผมถึงมาเลือกใช้เ a y p a l ในการรับการจ่ายเงินจาก PowerH o u s e Affiliate ก็เพราะว่าผมจะได้มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินที่มันสามารถดูได้จริงๆว่ามันมีการทํารายการจริงๆให้ทุกๆคนดูนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ใครหลายคนรู้กันก็คืองานตัวนี้ได้รับการจ่ายเงินเป็นรายอาทิตย์ด้วยนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลักฐานการจ่ายเงินนั้นผมได้รับการจ่ายเงินจริงไหมแล้วมันถึง1นึ0 0 0สบาทจริงไหมนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าภายในเวลาเพียงแค่5้าทิ์นะครับเพราะงานตัวนี้จ่ายเงินเป็นรายอาทิตย์นะครับ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะกดเข้าสู่ระบบก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมขอลงอินสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าแดชบอร์ดของ PayPal แล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดเงินตรงนี้นะครับยอดเงินที่ใช้ได้1,900เหรียญดอละละาร์สหรัฐนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทนั่นเองนะครับคร่าๆตรงหน้าแดชบอร์ดนี้ก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับวันที่5ตุลาคม เพื่อคืนเมื่อวานนะครับผมที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับยอดชําระเงินนะผมหนึ่งพันแมสิบสเหรียญดอลลารา์สหรัฐนั่นเองนะครับสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมแล้วก็การชำระเงินอีก1ครั้งจาก Power House Affiliate นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อน1,161.41เหรียญดอลลารา์สหรัฐนั่นเองนะครับวับนที่28กันยายนนะครับแล้วก็อีก1ครั้งก็คือ การชำระเงินจากเพอร์วิชอั a เฟอร์เลียด8ปดเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับ22กันยายน28กันยายน5ตุลาคมนะผมจะเห็นได้ว่ามันห่างกันประมาณ7วันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่างานตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าจ่ายเป็นหลายอาทิตย์นะครับแล้วก็ผมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไปด้วยนะครับครั้งที่แล้วที่ได้รับการชำระเงินนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมก็จะมาทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมนั่นเองนะผมก็รอดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอกดตรงนี้ดีกว่านนนนะะะผมจได้เเห็็ปแบบบบชัััคครร ก็ตรงนี้เงินที่ได้รับชําระนะครับกดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ใช้งานอยู่นะครับ30วันที่ผ่านมานะครับ สกุลกันทั้งหมดนะครับผมจะเห็นได้ว่านี่คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก power house affiliate ทั้งนั้นเลยมาดูที่ครั้งที่1นะครับ7กันยายนครั้งที่2 15กันยายนครั้งที่3นะครับผม22กันยายนนะครับครั้งที่4 28กันยายนแล้วก็ครั้งที่5เมื่อวานนี้นะครับวันที่5ตุลาคมนั่นเองมาดูครั้งแรกก่อนผมได้รับเงินไปเท่าไหร่นะครับก็คือ134.21เหรียญนะครับครั้งที่2 300กว่าเหรียญนะครับครั้งที่3ก็800กว่าเหรียญนะครับครั้งที่ีนล้่5าสุดนี่ 1 5าามเหรียญนะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่81เหรียญนะครับผมก็ประมาณ2,000กว่าบาทแพงมากเลยนะครับค่าธรรมเนียมจากเพย์พาวโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูหลักฐานการจร่ายเงินครั้งแรกก่อนนะครับจะได้เห็นว่ามันเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับ รอมาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้ารายละเอียดการทํารายการแล้วนะครับโอเคนะผมก็จะเห็นได้จากตรงนี้นะครับนี่คือเว็บไซต์จริงนะครับ p a y p a l com นะครับเดกันยายนนะผมเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีนะครับสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วยอดรวม1นึ่งเหรียญนะครับจำนวนเงินที่อนุญาตก็คือจานวนที่เราได้นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียม p a y p a l หกเหรียญนะครับโดยรวมทั้งสิ้นเหลือที่134ี่เหรียญนั่นเองนะครับกลับไปที่กิจกรรมรอมนโหลดสักครู่หนึ่งนะครับแล ตรงนี้นะครับ15กันยายนนะครับ378เหรียญนะครับได้รับเงินรางวัจาก Powerhouse Affiliate 15กันยายนคศ2018นะครับประมาณเวลาเที่ยงคืน19นาทีนะครับสถานะกับเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับค่ามีเทพาว16.95เหรียญาร์สรัฐนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยดีกว่านะครับครั้งที่3นะครับครั้งที่3อันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับประมาณ800กว่าเหรียญนะครับ ได้รับการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate 22อน,ยยนุายนะครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับเวลาใกล้ๆก,ก,ก,กันกับครั้งที่แล้วนะครับจํานวนเงินที่ได้รับอนุญาตนะครับ858เหรียญค่าธรรมเนียมอยู่ที่38นะครับก็ค่าธรรมเนียมเริ่มจะขึ้นหลักพันแล้วนะครับแล้วก็จํานวนเงินที่ได้820เหรียญนั่นเองเดี๋ยวอันนี้ผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูครั้งนึ่งแล้การจะได้เห็นว่ามันเป็นเนบราวเซอร์จริงๆนะครับไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อหลอกใครเพราะว่าผมไม่รู้จะหลอกไปเพื่ออะไรผมได้รับการจร่ายเงินจริงนะครับโอเคก็เมื่อกี้รีเฟรชหน้าจอไปแล้วเดี๋ยวผมรีเฟรชให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับนี่นะครับมันโหลดอยู่นะครับ โอเคนะผมก็คือบอลเซอร์จริงนะครับกลับไปที่กิจกรรมนะครับ28กันยายนนะครับการชะเงินครั้งที่4จาก Powerhouse Affiliate ครั้งนี้ขึ้นหลักพันแล้วนะครับหลักพันเหรียญนะครับก็กดเข้าไปเลยรอมาโหลดสักครู่หนึ่งครับตรงนี้เห็นไหมครับโอเครับการชะเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับวันที่28กันยายนเวลา4ทุ่ม45นาทีนะครับยอดรวนทั้งหมด 1,161.41ัหร้ยหกเอ็ดจุดสหรียญนัฐสัร์ตค่าธรรมเนียมเพลพาอยู่ที่51.40เหรียญนักสัลาร์ฐนั่นเองสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้คือหลักฐานการจ่ายเงินขั้นสี่ ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดประมาณ1,110เหรียญนราศาสตร์นั่นเองหรือเป็นเงินไทยก็ 30, ประมาณ30,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินครั้งล่าสุดกันเลยดีกว่านะครับวันที่5ตุลาคมนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเรามาดูวันที่ที่แท้จริงก่อนดีกว่านะครับว่าวันนี้คือวันที่6ตุลาคมปี2018จริงๆนะครับถามว่าทำไมผมถึงต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่ามีบางคนไม่เชื่อนะครับว่าผมได้รับการจ่ายเงินเป็นรายทิศจริงแล้วหลักฐานการจ่ายเงินวันที่5ตุลาคมเเนี่ยป็นหลักฐานนนกาารรจจ่ยเงงิิๆ,ๆนะครับซึ่งมันเป็นมัันนนเป็วที่จจรรริงแล้้ววเป็นนััที่่ผมไดบกาายเงงิินจรป เพราะวันนี้ก็คือวันที่6ตุลาคมนั่นเองนะครับเว็บไซต์ timeanddate.com สามารถเข้ามาดูได้นะครับวันนี้คือวันที่6ตุลาคมจริงๆนะครับแล้วก็นี่คือเรียวไทม์เลยนะครับตอนนี้10:27:55มงวินาั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูเลยนะครับรลากานการยเงินกว่า1,753เหรียญดอลลา,านั่นเองนะครับผมสถานะการชนะเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้คือผมได้รับ การจ่ายเงินเมื่อเวลา2ทุ่มเลยนะผมเมื่อวานนะครับวันที่5ตุลาคม2ทุ่ม14นาทีนะครับได้รับการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับครั้งนี้คือครั้งล่าสุดที่ผมได้นะครับแล้วผมก็มาทำคลิปให้วันที่6ตุลาคมนี้นั่นเองนี่คือหลักฐานการจ่ายเงินครั้งล่าสุดกว่า5 0,000บาทนั่นเองนะผม1834ี่เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับค่าธรรมเนียม Paypal อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทนะครับค่าธรรมเนียมตรงนี้โอ้โหเป็นอะไรที่ แพงมากเลยนะครับสองพกว่าบาทแต่ผมก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าในเมื่อผมอยากมาทําหลักฐานให้ทุกคนดูผมก็ต้องยอมรับค่าทำเดียงของ PayPal ให้ได้เพราะมันแพงจริงนะครับจำนวนเงินสุดที่ทั้งหมดอยู่ที่1 7 5 3งพเหลีรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับนี่คือหลักฐานการจ่ายเงินกว่า5ครั้งที่ผมได้รับการชำระเงินมาจาก power house affiliate นะครับ และหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด5ครั้งนี้ยอดรวมทั้งหมดแล้วมันเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบวกให้ดูเลยดีกว่ายอดรวมทั้งหมดนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับผมจะอยอดรวมตรงนี้นะครับที่มันได้จริงๆนะครับมาบวกให้ดูกันอ่าเราอยู่ที่เครื่องคิดเลขนะครับยอดรวมตรงนี้นะครับ140.70บวกกับ378นะครับก็ทั้งหมดนี้รวมกันนะครับ140 378 858 1,161 1834นะครับทั้งหมดรวมกันได้4,373.86เหเรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับย้ำว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่ใช่บาทไทยนะครับแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่มันเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก๊อปปี้ไปเลยแล้วก็ไปแปลงค่างเงินกันนะครับ อันนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ g o o g l e นะครับจะเห็นได้ว่า g o o g l e co. th 1ดอลลาร์เท่ากับ3า7 8บาทนะครับก็ดูการาฟตรงนี้นะผมมันกำลังขึ้นเลยนะครับตอนแรกมันลงมาที่ประมาณ32.27นะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมา32.78แล้วนะครับก็ถือว่าดีนะครับดีมากนะครับ4,000กว่าเหรียญน,นะผมยอดเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือเนี่ยครับตรงนี้143,394.81บาทไทยนั่นเองนะครับ4,337เหนึ่งาททนั่นเะับสี่พั0สามาบาท นะครับนี่คือรายได้ที่ผมสามารถทำมาจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate ท่านเองนะผมงานนี้ผมทำมาแค่ประมาณ5ทิตย์เท่านั้นเองนะครับแล้วได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดกว่า1,40,000บาท และการจ่ายเงินนี้ทั้งหมดก็เป็นการจ่ายเงินจริงๆนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ดูเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นว่างานตัวนี้สามารถได้รับการจ่ายเงินจริงและสามารถถอนเข้าธนาคารแล้วสามารถนํามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้จริงๆนั่นเองนะครับโอนเงินตรงนี้นะครับโอนเงินนี่จะเป็นการโอนเงินเข้าไปธนาคารนะครับเดี๋ยวผมขอเซตติ้งของผมสักครู่หนึ่งนะครับจากยอดคงเหลือบัญชีพิพาวเป็น เดี๋ยวผมจะเบอร์ตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าธนาคารของผมนั่นเองนะครับผมขออนุญาตเบอร์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่สัก1,700เหรียญแล้วกันนะครับเหลือไว้ประมาณ2 0 0เหรียญไว้ใช้นะครับแล้วก็ดําเนินการต่อตรวจสอบนะครับจากยอดคงเหลือบัญชีเพลพาวเป็นธนาคารจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับจำนวนเงินที่โอน1,700เหรียญจํานวนเงินที่แปลงแล้ว5 4 0 0 0 132.29บาทจะถึงประมาณ5-7วันทําการนะครับอัตราการเลกเปลี่ยนผิดพาอยู่ที่1เหรียญเท่ากับ31.84บาทครับผมก็เขากินเราไปประมาณ1บาทนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าช่วยๆกันนะครับโอเคผมกดโอนเลยแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำเร็จ54,132.29บาบาทนั่นเองนะครับถูกส่งไปที่ธนาคารของผมนะครับอันนี้ผมเบอร์ไว้นะครับก็กดเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ายอดเงินที่ใช้ได้นะครับเหลือ203.53เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองเพราะว่าเมื่อกี้ผมถอนเงินไปประมาณ1,700เหรียญนะครับก็นี่นะผมสิบโมงส3มนาทีนะครับเวลาไปเป๊ะเลยนะครับแต่มันจะช้านิดนึงนะครับก็10บโมงสานาทีการโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารนะครับ54,132.29บาทนั่นเองนะครับสถานะรอดำเนินการนะครับเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นเสร็จสมบูรณ์เมื่อผมได้รับการจ่ายเงินนั่นเองนะครับอ่านะครับก็จะเห็นได้ว่า ทั้งหมดนี้คือหลักฐานจริงนะครับผมไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อหลอกใครนะครับและผมได้รับการจ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับการชระเงินจาก p o w e r h o u s e นะครับแปดร้อยห้าสิบแปดเหรียญโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับสามหมื่นบาทนะครับวันที่ยี่แปดกันยายนชระเงินจาก p o w e r h o u s e าส์เฟรดหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดเหรียญนะครับโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับสามหมื่นสองพันบาทนะครับแต่ก็ล่าสุดนี้การชระเงินจากพาวเวอร์เฮาส์เฟรดนะครับโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทนั่นเองนะ ได้มาในแต่ละครั้งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับครั้งแรกผมรับการจ่ายเงิน100เหรียญนั่นเองนะครับส่วนครั้งล่าสุดเนี่ยผมได้รับการจ่ายเงินประมาณ1,700เหรียญเลยนะครับจะเห็นได้ว่า100,300800 1,100 1,700มันเพิ่มขึ้นในทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ต่อๆไปนั่นเองก็เห็นไหมครับว่าผมก็เริ่มต้นเหมือนทุกๆคนนะครับเริ่มเริ่มจากการได้เงินน้อย ก็นี่คือหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมทํามารีวิวให้ดูทั้งหมดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าทุกอย่างที่ผมโชว์ให้ดูมันเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงๆผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครเพราะผมไม่รู้ว่าจะต้องไปหลอกเพื่ออะไรนั่นเองนะครับก็หวังยิ่งๆเลยนะครับว่าคลิปที่ผมมาทําให้ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้ทุกคนเพิ่มมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะผมก็ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมด1นึ0 0 0สบาทแล้วนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่างานตัวนี้ที่มีชื่่อวา Affite นนั้น จ่ายจริงนะครับแล้วจ่ายจริงทุกๆคนนั่นเองนะผมไม่ใช่ว่ามีแค่ผมคนเดียวที่ได้รายได้ขนาดนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับขอฝากไว้ดนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจอยากหารายได้ออนไลน์จริงๆนะครับาลได้ที่ผมให้คุณดูเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างที่รู้กันดีก็คือว่ามันเป็นรายได้จริงๆนะครับแล้วเป็นรายได้ที่ผมสามารถทําได้จริงจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับแต่ผลลัพธ์ของแต่ละคนนะครับมันไม่ได้เหมือนกันนะครับ ผลลับของผมก็คือ1นึ่งแสนกว่าบาทนะครับแต่ผลลั์ของคุณอาจอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าบาท1นึ่งแสนกว่าบาทหรืออาจจะมากกว่าผมก็ได้นะครับอาจจะขึ้นไปที่1ล้านเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยู่ที่ตัวคุณทำนะครับคืองานตัวนี้เนี่ยผมมาแนะนําให้เพราะว่ามันได้จริงมันสามารถสร้างรายได้คุณได้จริงแต่สุดท้ายแล้วนะครับคุณจะทําให้มันเกิดรายได้หรือไม่ คุณจะสามารถทำอะไรได้จากงานตัวนี้ได้หรือไม่ทั้งหมดแล้วมันอยู่ที่คุณเท่านั้นเองนะครับผมตอนนี้ในกลุ่มผมนะครับก็มีประมาณ100กว่าคนนะครับหนึกว่าคนนะครับ,นะรบยังว่า100อกว่าคนที่ตอนนี้อยู่ในกลุ่มผมและทําการอัปเกรดเป็น VP เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าประมาณ2-3%ที่อยู่ในกลุ่มผมตอนนี้นะครับมีเพียงแค่2-3%เท่านั้นนะครับที่เขาไม่ตั้งใจทํางานและเขาไม่มีรายได้นั่นเองนะครับจะเห็นได้เลยว่าทุกๆอย่างนะครับ มันมีทั้งคนที่ทําแล้วมีรายได้แล้วก็มีทั้งคนที่ทําแล้วไม่มีรายได้นะครับจงถามตัวเองว่าทําไม ผมถ right ึงทำได้ในรขนาดนี้ทําไมคุณถึงทำรายได้ไม่ได้นะครับคนส an okay. ่วนใหญ่ในกลุ <men> ่มผมทำรายได้กันได้ทุกคนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาตั <ở S 1> <favorite. S 2> <me> ้งใจทานะครับเขาตั้งใจศึกษาเขาตั้งใจทดลองสิ่งที่ผมแนะนําให้พวกเขาเขาตั้งใจที่จะเรียนรู้เขาตั้งใจจริงที่อยากจะทําเงินจากงานตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาก็เห็นทุกอย่างแล้วว่างานตัวนี้มันได้จริงนะครับคุณอย่ามาบอกว่างานตัวนั้นตัวนี้ไม่ได้จริงผมขอถามข้อเดียวนะครับว่า งานมันไม่ได้เงินจริงหรือว่าคุณทําให้มันไม่ได้เงินเองเพราะทุกๆงานนะครับถ้าคุณตั้งใจทําจริงคุณก็ได้เงินนะครับยกตัวอย่างให้ง่ายอย่างเอาชีวิตประจําวันคุณเลยนะครับถ้าคุณทํางานออฟฟิศนะครับถ้าคุณทํางานออฟฟิศแล้วคุณนั่งเล่นเฟซเล่นไลน์ทั้งวันเจ้านายคุณมาเจอคุณคิดว่าคุณจะได้เงินเดือนไหมครับอ่ามันก็เหมือนกันนะครับงานออนไลน์มันแค่เป็น อิสระภาพทางการเงินให้คุณคุณสามารถทํางานตอนไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีเจ้านายมาคอยบ่นคอยว่านะครับคุณสามารถทําอะไรก็ได้ที่คุณอยากทําคุณสามารถกําหนดรายได้ของคุณได้เองถ้าคุณตั้งใจทํานานคุณก็ได้เงินเยอะแต่ถ้าคุณนั่งเล่นเฟซเล่นไลน์คุณก็ไม่มีเงินก็เหมือนกับงานประจํางานตัวนี้ได้เงินจริงอย่างที่ผมย้ําไปเพราะก็คุณก็เห็นแล้วนะครับว่าหลักฐานการจ่ายเงินกว่า1น0 0 0แกว่าบาทเนี่ยมันเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงๆผมไม่ได้ทาขึ้นมาเพื่อหลอกใครเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะหลอกไปเพื่ออะะไรรเพา มันไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าผมมาหลอกถูกต้องไหมครับอ่าอันนี้ผมก็ขอพูดตรงๆเลยนะครับเพราะว่าในกลุ่มผมอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเนาะนะครับว่ามันก็มีบางคนนะครับที่ไม่ได้เงินแล้วก็มีบางคนที่ได้เงินแบบผมนะครับสองพวกนี้จ,จะแตกต่างกันอย่างชิ้งเซิร์นะครับคนที่ไม่ได้เงินก็คือคนที่ไม่ทํางาน,นครับเข้ามาไม่ถึงวัน2วันก็ออกจากกลุ่มไปไม่ได้ศึกษาอะไรเลยแค่เห็นงานยากอยู่ตรงหน้านิดหน่อยก็ถอดใจแล้วตอนเข้ามาคิดว่ามันง่ายแต่จริงๆแล้วผมบอกได้เลยว่างานอย่างนี้ มันไม่มีอะไรยากและมันไม่มีอะไรง่ายทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าคุณจะตั้งใจศึกษาหรือเปล่านะครับถ้าคุณตั้งใจศึกษาไม่มีอะไรยากเกินไปหรอกถูกต้องไหมครับโลกนี้เพราะไม่มีใครเก่งกว่าเราตอนผมเริมเข้ามาทํางานในสายแบบนี้ผมก็ความรู้เท่าคุณนะครับผมไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยแต่ผมก็ศึกษาตั้งใจแล้วก็ทํามันทุกๆวันนั่นเองนะครับจนผมมีวันนี้วันที่รละได้ผมหลักแสนบาทต่อเดือนนั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับหลายๆคนเข้ามาแล้วบอกว่า ผมกลัวจังเลยกลัวจะทําไม่ได้กลัวจะหาคนไม่ได้กลัวจะทํางานตัวนี้ไม่ได้กลัวจะไม่มีคนมาสมัครกลัวจะไม่มีรายได้ผมขอถามนี้ละกันว่าคุณจะกลัวหาคนไม่ได้หรือคุณจะกลัวที่ว่าคุณไม่มีเงินใช้อะไรน่ากลัวกันคุณตอบคาถามนี้ให้กับตัวคุณเองนะครับแล้วคุณลองปรับเปลี่ยนมายเซตให้ดูนะครับไม่ต้องกลัวว่าหาคนไม่ได้ผมมีสอนให้เพราะผมรู้ว่าการที่คนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันเป็นยังไง ผมเลยมีกลุ่มสอนงานให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใทาดทีกซีซ์นะครับแต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะนําไปเรียนรู้แล้วใช้ให้มันเกิดประโยชน์หรือไม่นะครับเพราะงานตัวนี้ของผมย้ำสุดท้ายนะครับว่ามันได้เงินจริงอย่ามาบอกว่างานไม่ได้เงินจริงจงถามตัวเองว่าคุณทํางานให้มันได้เงินแล้วหรือยังขอฝากว้ดีวยแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย